สบายดีมีเพื่อนทุกคนแล้วก็อาจารย์ คนมีชื่อว่าทาวมณีวันพรหมจันทร์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ภาคไฟฟ้าสาขาไฟฟ้าพลังงานน้ำอยู่ห้องดีมันนี้สิบมาพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อของตัวเองก็คือศึกษาและออกแบบลิฟต์ขนส่งอุปกรณ์การเฮดเวียกก่อสร้าง Study and Design Lift for Transport Working Tools โอเคที่มาของปัญหาก็คือมีได้เกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสิ่งของหนักในบริเวณที่สูงเพราะว่าสิ่งก่อสร้างล้วนแต่มีน้ำหนักที่หลายที่จะเห็นให้มีอาการเจ็บปวดในบริเวณหลังและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์แบบนี้ค่อยจึงศึกษาหัวข้อนี้ออกมาจุดประสงค์ในการศึกษาก็คือศึกษาระบบและออกแบบลิฟท์ที่รับน้ำหนัก300กิโลกรัมความสูง2.5เมตรขนาดแผ่นยกขึ้นของลิฟท์แมน200คูณ100ซมสองเพื่อลดพ้นการนำใช้แรงงานคนในเวลาที่หามสิ่งของหนักขึ้นในพื้นที่ที่มีความสูงอย่างเช่นชั้นหนึ่งหาชั้นสองหาชั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นไปและตัวสุดท้ายคือลดพ้นรายจ่ายในการจ้างคนของนายจ้างซึ่งขอบเขตการศึกษาก็มีดังนี้คือหนึ่งศึกษาทฤษฎีแล้วต่อมาก็คือวางแผนและออกแบบและต่อมาคือขั้นตอนต่อมาก็คือซอกหาอุปกรณ์เมื่อซอกหาอุปกรณ์ที่บ่เหมาะสมต่อการวางแผนแล้วเราจะกลับมาวางแผนและออกแบบใหม่แล้วขั้นตอนต่อมาคือสร้างแบบจำลองแล้วต่อมาก็คือทดสอบแบบจำลองถ้าหากเมื่อทดสอบแบบจำลองบ่ประสบความสำเร็จก็คือเราต้องกลับมาแก้ไขบนสร้างแบบจำลองขึ้นใหม่คืนแล้วขั้นตอนต่อมาคือวัดแทกและบันทึกค่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือสรุปผลการทดลองภาพรวมก็คือสิมีโมเตอร์มีโครงเหล็กทั้งสองฝากจับอยู่บนโมเตอร์ไว้และสิมีสวิตช์อยู่ทั้งเชิงและทั้งลุ่มของโครงเหล็กและสิมีลูกล้อในเกาะกับสายพานเกาะระหว่างลูกล้อและโมเตอร์และก็สายพานที่ไว้ดึงขึ้นลงของแผ่นเหล็กในลิฟท์นั้นและจะมีลิมิตสวิตช์ให้ขึ้นประมาณสำใดให้ลงประมาณสำใดประมาณนี้แล้วสูตรมาตรฐานของมอเตอร์ก็คือส่งหากระแสคือI เท่ากับ power ส่วนให้แรงดันไฟฟ้าคูณให้ power factor คูณให้ efficiency คือประสิทธิภาพของมอเตอร์ซึ่งเงื่อนไขในการเลือกอุปกรณ์คือเลือก CB กระแสของ CB นี่จะใหญ่ก็โลดแล้วมาคูณให้125%แล้วต่อมาคือการเลือกสายไฟจะใหญ่กว่ากระแสของ CB การเลือกมอเตอร์คือความแรงของมอเตอร์จะใหญ่กว่าโลดแล้วเลือกคอนแทคเตอร์คือกระแสของคอนแทคเตอร์จะใหญ่กว่ากระแสของโลดแล้วเลือกโครงเหล็กน้ำหนักจะใหญ่จะสามารถรับแผ่นเหล็กของสิ่งของที่ว่าเราจะใส่ลิฟต์นำไปหันก็คือ300กิโลกรัมวิธีทดสอบระบบทดสอบของระบบก็คือจะมีดังนี้ก็คือเราจะทดสอบทางไฟฟ้าและกลจักร2ทางไฟฟ้าทดสอบต่อมีโลดและต่อไม่มีโลด3ก็คือการทดลองทดสอบทางกลจักรก็คือทดสอบความไวกับขึ้นลงของลิฟต์อันนี้ก็คือหน้าตาของวงจรทดสอบทางไฟฟ้าและทดสอบทางกลจักรอันนี้คือตารางที่การบันทึกค่าทางไฟฟ้าคือตอนที่มีโลดและตอนไม่มีโลดตอนที่มีโลดก็คือเราจะจัดเป็น4 section ก็คือ50กิโลกรัม100กิโลกรัม200กิโลกรัมและ300กิโลกรัมซึ่งจะมีว่าความดันมันจะมีส่วนใดซึ่งจะมีวอลเตจส่วนใดคอร์เรนต์ส่วนใดและพาวเวอร์ตัวมีจักวัตประมาณนี้แล้วต่อมาคือความไวของลิฟต์เราจะใส่ เป็น4 section ก็คือกันประมาณนี้ซึ่งจะมี50กิโลกรัม100กิโลกรัม200กิโลกรัมและ300กิโลกรัมซึ่งจะใส่อัดเต็มก็คือ 2.5 เมตรทั้งเบิดเลยแล้วจะใช้เวลาเท่าใดและความไวเท่าใดของลิฟต์นั้นประมาณนี้การทดสอบอันนี้คือแผนการ
ในการเฮ็ดโปรเจกต์ชั้นของข้าพเจ้าขอบใจ